คำเตือนจากเลขาธิการนาโต้บอกว่าสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยน่าจะยังยืดหยุ่นอยู่นะคะนอกเหนือจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือด้วยนะคะผู้นำคิมจองอึนค่ะก็เดินทางกลับแล้วด้วยรถไฟกันกระสุนนะคะหลังจากที่เขาเดินทางไปที่รัสเซียในภูมิภาคตะวันออกไกลนะคะแล้วก็เยี่ยมชมมีการเดินทางท่องเที่ยวไปชมเรื่องของการผลิตอาวุธไปดูเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเขาได้รับของขวัญจากรัฐบาลมอสโกเป็นโดรนติดอาวุธค่ะสำนักข่าว RIA Novosti นะคะรายงานว่ามีพิธีส่งผู้นำเกาหลีเหนือที่สถานีรถไฟอาร์สตอมปรีมอสกี้อาร์ดีนพร้อมกับเผยแพร่คลิปภาพเห็นนายคิมโบกมือจากบนรถไฟอำลาคณะตัวแทนรัสเซียที่นำโดยนายอเล็กซานเดอร์โคสลอฟนะคะเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาขณะที่สำนักข่าวทาสรายงานค่ะว่ารถไฟของนายคิมมุ่งหน้ากลับไปยังพรมแดนที่อยู่ห่างออกไป250กิโลเมตรค่ะด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินยืนยันว่าไม่มีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงฉบับใดทั้งสิ้นและไม่มีแผนลงนามร่วมมือกันในข้อตกลงฉบับใดท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดจากสหรัฐซึ่งเชื่อมั่นค่ะว่าทั้งสองประเทศนั้นจะยกระดับความร่วมมือด้านอาวุธโดยรัสเซียจะนำอาวุธของเกาหลีเหนือไปใช้ในสงครามยูเครนแลกกับการที่รัฐบาลเปียงยางจะได้รับความสนับสนุนด้านมนุษยธรรมจากรัฐบาลมอสโกนะคะโดยสำนักข่าวทาสรายงานค่ะว่าการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ผู้นำคิมได้รับโดรนกามิกาเซ่ติดระเบิด5ลำโดรนลาดตระเวน1ลำชุดอุปกรณ์กันกระสุนและเสื้อผ้าซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนโดยได้รับเป็นของขวัญจากผู้ว่าการแคว้นปริเมเยของรัสเซียค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือและจีนด้วยภารกิจตลอด6วันในการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกตั้งแต่โควิด-19 ระบาดของผู้นำเกาหลีเหนือมีขึ้นตั้งแต่11กันยายนที่ผ่านมานะคะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องทางการทหารค่ะอย่างเช่นไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธพร้อมกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนอกเหนือไปจากนั้นนะคะยังมีการนำพาผู้นำคิมจองอึนเดินทางไปเยี่ยมกองชมเรือรบแปซิฟิกแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมชมได้ซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่ที่ท่าเรือในเมืองวลาดิวอสต็อกนะคะโดยสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานด้วยว่านายคิมได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเกี่ยวกับแผนกระชับความร่วมมือทางการทหารระหว่างกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาค่ะนอกเหนือไปจากนั้นมีรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือก็ยังมีช่วงเวลาได้ผ่อนคลายหลังเดินทางไปชมการแสดงบัลเล่เรื่องหนึ่งของคีตะกวีเอกของรัสเซียปีเตอร์ชัยคอฟสกี้ที่โรงละครในเมืองวลาดิวอสต็อกภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนะคะแล้วก็ยังได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตอาหารหลายแห่งของรัสเซียด้วยในขณะที่ก่อนจะกลับเขาก็ยังได้พบกับกลุ่มนักศึกษาเกาหลีเหนือที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่เมืองวลาดิวอสต็อกด้วยค่ะด้านนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เปิดเผยนะคะว่าโลกจำเป็นต้องยอมรับว่าหากยูเครนหยุดสู้รบประเทศยูเครนจะไม่ดำรงอยู่อีกต่อไปหากรัสเซียหยุดทำสงครามเราจะได้สันติภาพขณะเดียวกันเลขาธิการนาโต้ยังเตือนชาติพันธมิตรของยูเครนให้เตรียมตัวทำสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานค่ะนอกจากนี้สโตเทนเบิร์กยังเชื่อว่าในที่สุดแล้วยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งสงครามที่ยูเครนนะคะเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเมื่อกองทัพรัสเซียบุกยูเครนแล้วก็กลายเป็นสงครามครั้งแรกบนแผ่นดินยุโรปในรอบหลายสิบปีขณะที่ตอนนี้สงครามก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงแล้วก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่19แล้วด้วยค่ะสถานการณ์สู้รบล่าสุดนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทหารรัสเซียได้สกัดการโจมตีของทหารยูเครนในเมืองโดเนสซาปอริเซียแล้วก็กูปิยานส์ค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็อ้างว่าได้ยิงโดรนยูเครนร่วง2ลำในแถบชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรไครเมียและโดรนของยูเครนอีกลำก็ถูกยิงตกในแคว้นมอสโกค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานนะคะว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวน2ลำของกองทัพอากาศรัสเซียได้ออกลาดตระเวนร่วมกันบริเวณน่านน้ำสากลของทะเลแบเรนต์และทะเลนอร์วีเจียน
โดยใช้เวลาในการลาดตระเวนประมาณ4ชั่วโมงพร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่ติดตามส่วนสถานการณ์ที่โปแลนด์นะคะไปดูที่โปแลนด์ทหารโปแลนด์ก็ซ้อมรบด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงรถถังเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีการซ้อมของทหารบกการซ้อมรบในครั้งนี้ใช้รหัส Autumn Fire 23เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมความร่วมมือระหว่างทหารหน่วยต่างๆของโปแลนด์ค่ะการซ้อมรบนี้จัดขึ้นก่อนงานแสดงอาวุธประจำปีของกองทัพโปแลนด์ในวันนี้ซึ่งมีการแสดงรถถังตลอดจนระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สด้วยค่ะส่วนประชาชนในสาธารณรัฐเช็กนะคะเดินขบวนประท้วงต่อต้านพันธมิตรรัฐบาลฝ่ายขวาในกรุงปรากเมื่อวันเสาร์กล่าวหาว่ารัฐบาลดูแลช่วยเหลือยูเครนมากกว่าพลเมืองของตัวเองที่กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจภายในพร้อมกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกค่ะการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลมีผู้เข้าร่วม 10,000 คนและพรรค PRO พรรคการเมืองขนาดเล็กของสาธารณรัฐเช็กที่ชูนโยบายต่อต้านตะวันตกและสนับสนุนรัสเซียเป็นฝ่ายจัดการประท้วงในครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ